ออกเวลามีใครพอจะรู้แม่ครูหายไปไหนห้องงานสายเหมือนเดิมแล้วมั้งเพื่อนเนี่ยเมียแบบนี้แหละดีแล้วโอเค
แต่ขอบคุณไปฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะคุณครูมาแล้วพอดีครับคอมเริ่มมีปัญหาไม่เปลี่ยนคอมเครื่องใหม่ไอ้แก้วเหรอคอมมันน้อยใจอีคอมเครื่องเก่ามันน้อยใจก็เลยเดี๋ยวน้องจะเรื่องอะไรครับก็เลยได้เปลี่ยนเครื่องใหม่กูก็เลยได้เปลี่ยนการ์ดจอกลายเป็น RTX 3090ใครสามารถแก้ไขปัญหาให้กูเตลได้ช่วยบอกกูเตลทีขอโทษคอมครับเดี๋ยวคอมไปคืนดีเองขอโทษแล้วคือตอนนั้นอะคอมกันคือแบบมันโอ้โหเรียกว่ามันค้างหนักมากให้อภัยแค่ยกมือไหว้แหละมันตีเมด FC มันจำกูกราบและจุดทูบ3ดอกจบมันจำแต่รหัสเดิมของจำครูต้องไปลืมรหัสใหม่ไปใส่แล้วไปลืมรหัสแล้วไปออกจากระบบแล้วเรียบร้อยก็มันก็ยังจำของป.4อยู่แสดงว่ามันชอบป.4ไอ้เครื่องนั้นแต่ของครูนี่ขึ้นป.6แล้วครูไม่คืออันนี้คือครูต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ไงเมื่อกี้ไอ้เครื่องเก่าอะที่เคยสอนทุกวันอะมันจู่ๆมันก็จำแต่ของป.4ป.4อาจจะน่าจะจำมากกว่าป.6หรือเปล่าดีแล้วผมใกล้เกษียณออกแล้วไงครับครูโอเคใช่ป.6ใกล้ออกแล้วอ๋อป.6ใกล้ออกแล้วการจะเกษียณเกษียณราชการคำโคตรเก๋เลยไม่น่าจำยังไม่ถึงวัยอันควรอ่ะยังไม่ถึงวัยอันควรด้วยเหรอใช่อ่ะวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มเข้าไปเลยโหเลยมาตั้งกี่นาที7นาทีอ่ะโทรศัพท์ผมเกษียณคำว่าเกษียณจะเข้าใจดีในหมู่ข้าราชการอ่ะวันนี้ใครเป็นหัวหน้าดีเลือกเองเลยครับสุภโชคอยู่ไหมคะอ้าวสุภโชคยอดสำโรงเงียบกริบครับถูกไหมครับอ่ะบอกทำความเคารพเลยค่ะอ่าอยู่ไหนเราคราวนี้อยู่ไหนครับอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่ถามแปดอยู่บ้านคุณพ่อช่วงอยู่ไหมครับลูกอยู่บ้านครับอยู่บ้านโอเคบอกทำความเคารพเลยครับลูกอยู่บ้านเอาใหม่เมื่อกี้เพื่อนไม่ได้ยินเอาใหม่สวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับคุณครูโอเคครับก็เข้าสายสวัสดีครับคุณครูครับพอแล้วครับสวัสดีครับเราจะมาทำความเคารพกันทั้งคาบไม่ได้นะคะลูกไม่ใช่ทำความเคารพสวดมนต์ทั้งคาบไม่ได้นะครับสวดมนต์ทั้งคาบก็พายุก็ไม่หายค่ะลูกตอนนี้นะคะครูด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เรือกำลังออกช่วยเหลือชาวบ้านนะคะครูหมายถึงใครครับเอาครูต้องหมายถึงว่าตอนนี้ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนไงคะตอนนี้น้ำท่วมขึ้นสูงมากเลยบ้านเพื่อนครูต้องตอนนี้คือนอนไม่ได้แล้วบ้านเพื่อนครูต้องอยู่แถวลพบุรีแถวสระบุรีพวกนี้คือบางหลังเนี่ยคือตอนนี้คือไม่มีที่นอนแล้วนะคะก็เลยนอนบนหลังคาใช่ค่ะนอนบนหลังคาเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตไปนอนอยู่บ้านพันก็ได้บ้านพันพอมีสถานที่ว่างไหมคะใช่ครับรกมากครับรกมากบ้านพันมีที่โคตรเยอะเลยครับป่างโล่งๆอยู่ไม่ใช่อ่ะคือณสถานการณ์ตอนนี้คือมันมีเรื่องของนอกจากเรื่องของโควิดแล้วยังจะมีเรื่องของอายุใช่ไหมคะน้ำท่วมอีกใช่ไหมคะชาวบ้านนี่แบบโหลำบากกันเยอะเลยบางหลังนะตอนนี้ยังไม่มีอาหารทานนะคะแล้วก็คุณต้องเห็นเพื่อนในเฟซแต่อันนี้คุณต้องไม่รู้จักเหมือนแบบว่าเขาแชร์มาเป็นเพื่อนในเฟซตอนนี้เนี่ยน้ำแบบไหลแรงมากเลย
แล้วเวลาที่เขาจะเดินข้ามบ้านไปอีกฝั่งนึงอ่ะเขาต้องใช้เชือกดึงแล้วก็เดินจับเชือกเพื่อไม่ให้โดนน้ำมันไปแบบน่าสงสารมากเลยเขาบอกว่าเขายังไม่ได้กินข้าวเลยสงสารไม่ใช่ค่ะแบบที่ไม่ค่อยนะแล้วตอนคุณโต้ไม่แน่ใจว่าคุณโต้เคยเล่าให้ฟังไหมมันลำบากจริงๆนะตอนที่คุณโต้ไปเรียนที่อ่างทองตอนช่วงปีประมาณปี2ปี3เป็นช่วงปีที่น้ำไหลเยอะมากแล้วเป็นน้ำท่วมที่มากที่สุดนะคะชาวบ้านบอกเป็นครั้งแรกเลยที่หลายปีแล้วที่มันไม่ท่วมขนาดนี้แล้วเป็นปีที่คุณโต้ไปเรียนอยู่ที่อ่างทองได้ไปช่วยชาวบ้านแล้วแบบบ้านเราไม่เคยน้ำท่วมแบบนี้ใช่ไหมแล้วพอเราไปอยู่ในตรงนั้นอะแบบโหลำบากมากเลยกว่าจะหาอะไรกินได้กว่าจะเดินทางไปไหนลำบากมากนะคะเวลานอนนอนไม่หลับไม่เต็มอิ่มนะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราไม่รู้ว่าน้ำมันจะมาตอนไหนก็จะมีเสียงตามสายคอยบอกว่าเอ้ยตอนนี้ฝั่งนี้น้ำท่วมเราก็ต้องรีบลุกแล้วก็ไปช่วยชาวบ้านเพราะว่าตอนที่พวกคุณเต้าเรียนอยู่อ่ะคุณเต้าจะเรียนอยู่คุณเต้าจะพักอยู่ในมหาลัยคุณเต้าพักในมหาลัยแล้วก็จะมีเสียงตามสายคอยบอกว่าเอ้ยตอนนี้ฝั่งนี้ชาวบ้านกำลังแย่เราก็ต้องลุกไปตอนกลางคืนไปช่วยกันขนทรายคุณเต้าไปช่วยกันขนทรายแล้วก็ไปเอากระสอบทรายเนี่ยไปช่วยชาวบ้านแบบไปยกกั้นน้ำทำที่กั้นน้ำให้ชาวบ้านแล้วก็มีอีกวันนึงจำได้ติดตามากเลยเป็นวันที่ฝนตกทั้งคืนแล้วชาวบ้านก็โทรมาเรียกแล้วคุณโตก็ได้ลุกไปตอนประมาณเที่ยงคืนแล้วก็ขี่รถออกไปไปถึงปากทางมันไปต่อไม่ได้คือน้ำมันข้ามมาอีกฝั่งนึงแล้วแล้วก็มีชาวบ้านเอาเรือมารับแล้วก็เราก็ได้ขึ้นเรือไปแล้วก็ขนกระสอบทรายไปด้วยแล้วแบบตอนนั้นน่ะคือน้ำแบบว่าถึงยอดต้นไม้แล้วอ่ะในทุ่งนานักเรียนคิดว่ามันท่วมเยอะขนาดไหนขนาดน้ำในทุ่งนาต้นไม้ในทุ่งนาน่ะเหลือแค่ปลายยอดต้นไม้อ่ะแล้วเราต้องขึ้นเรือข้ามฝั่งไปเพื่อไปกั้นอีกฝั่งนึงเพื่อไม่ให้ชาวบ้านโดนน้ำเยอะเกินแบบหืมทรมานมากคือน้ำมันท่วมกี่เมตรครับคุณเต้านี่มันคุณต้องไม่แน่ใจว่าณตอนนั้นถ้านะตอนนั้นที่คุณต้องไปช่วยชาวบ้านตอนนั้นอ่ะมันกี่เมตรอ่ะมันก็เกือบมิดต้นไม้อ่ะฮะเกือบอะไรครับสูงอ่ะเกือบเท่าต้นไม้ใช่ต้นไม้สูงสูงอ่ะที่อยู่ในทุ่งนาที่เราเคยเห็นพวกต้นตาลต้นอะไรไหมมันสูงมากเลยนะโอ้ต้องสูงมากเลยใช่สูงมากคือเราไม่สามารถที่จะเดินข้ามผ่านไปได้เราต้องใช้เรือเท่านั้นชาวบ้านก็เอาเรือมารับเราก็ไปช่วยชาวบ้านแบบทั้งวันทั้งคืนเลยคือไม่ได้หลับไม่นอนตอนนี้คุณต้องพอเห็นภาพนี้ก็คือแบบนึกถึงตัวเองตอนที่เราไปช่วยชาวบ้านแล้วแบบโอ้ลำบากมากก็คือสงสารมากเลยตอนนี้เมื่อคืนเห็นเพื่อนลงเฟซก็คือตอนนี้เพื่อนอยู่บนหลังคาบ้านเลยนะคะไม่สามารถอยู่ในบ้านได้แล้วก็รอกำลังรอให้ราชการเขาไปช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องข่าวปัจจุบันของบ้านเมืองเรานะคะนอกจากจะมีโควิดแล้วยังต้องมีน้ำท่วมอีกนะคะต่อไปนะคะตามนัดในสัปดาห์ที่แล้วคุณเต้านัดพวกเรานะคะวันนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิดนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะได้เรียนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิดนะคะเดี๋ยวคุณเต้าขอไปเลยนะคะเราจะได้มีเวลาเดี๋ยวจะไม่ทันในช่วงนี้คุณเต้าขอให้นักเรียนปิดแชทนะคะเราจะปิดแชทแล้วก็ฟังคุณเต้าอย่างเดียวอ้าวแชร์สกรีนไม่ได้เฉยเลยมาแล้วนะจ๊ะเรื่องของโควิดนะคะก็ที่เราได้คุ้นเคยกันไปใช่ไหมคะแล้วก็ในสถานการณ์ตอนนี้ก็คือยังไม่ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะวันไหนนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณโต้ได้พาคุณพ่อไปหาหมอนะคะก็ยังมีคนที่เสียชีวิตอยู่นะคะอยู่ตรงที่คุณต้องกำลังพาคุณพ่อไปหาหมอด้วยเห็นแต่คุณยามกำลัง
เคลียร์สถานที่เดินทางแล้วก็ไล่ผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยออกมาอีกฝั่งนึงเพื่อที่จะขนผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดลงมานะคะอันนี้ก็ตกใจเหมือนกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะคะอ่ะต่อไปนะคะตอนนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักโควิด -19 ใช่ไหมคะโควิด -19 นะคะก็คือเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจนะคะที่ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับปอดอักเสบนะคะมีอาการที่สำคัญก็คือเกี่ยวกับเรื่องของไอจามนะคะหายใจเหนื่อยหอบนะคะไวรัสตัวนี้เนี่ยสามารถแพร่กระจายไปสู่คนได้นะคะโดยอาการโดยการไอการจามหรือว่าการสัมผัสนะคะพวกน้ำมูกน้ำลายพวกนี้นะคะไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยก็คือโรคที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าโคโรนานะคะชื่อทางการเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าโรคระบาดทางปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะเขาบอกว่าเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเป็นเชื้อที่มาจากตระกูลเดียวกับพวกโรคซาโรคมือนะคะแต่ว่ามันไม่ร้ายแรงเท่าหรือว่าตอนนี้มันก็อัตราการตายก็เยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้โคโรนานะคะเรามาดูสายพันธุ์บ้างนะคะตอนนี้นักเรียนรู้จักชื่อสายพันธุ์อะไรบ้างเอ่ยจำไม่ได้แล้วครับจำไม่ได้แล้วและใครจำได้บ้างว่าไอ้โคโรนาเนี่ยมีสายพันธุ์อะไรบ้างเรามาดูนะคะเบต้าครับครูเรามาดูนะคะไอ้สายพันธุ์โคโรนาเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์ที่นะตอนนี้ที่มันออกมานะคะก็คือมาจากสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยก็มีชื่อว่าอัลฟานะคะแล้วก็ถ้าเป็นสายพันธุ์จากแอฟริกาใต้ก็จะเป็นเบต้าคุ้นหูไหมแล้วก็สายพันธุ์จากบราซิลนะคะก็จะเป็นแกมมาสายพันธุ์อินเดียก็เป็นเดลต้านะตอนนี้นะคะที่ระบาดมากมายเป็นแรปเตอร์อะไรนะคะเดลต้าที่เป็นแรปเตอร์จ้ะที่รักจ้ะเรามาดูความแตกต่างนะคะว่าแต่ละสายพันธุ์มันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเป็นแกมมาเนี่ยจะรุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นๆเลยนะคะแล้วก็เสี่ยงภูมิต้านทานนะคะมีการลดประสิทธิภาพของวัคซีนด้วยนะคะถ้าเป็นสายพันธุ์อัลฟาก็เลี่ยงภูมิต่ำนะคะแพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆ 40-70% เลยนะคะถ้าเป็นเดลต้าก็จะแพร่ระบาดได้รวดเร็วนะคะแพร่เชื้อได้ง่ายนะคะมันสามารถที่จะหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็สายพันธุ์เบต้าเนี่ยแพร่ระบาดได้รวดเร็วนะคะแล้วก็แพร่เชื้อได้เร็ว 50% เลยนะคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีความร้ายแรงที่แตกต่างกันนะคะแล้วสายพันธุ์ไหนอันตรายสุดครับคุณตะว่ามันก็อันตรายหมดล่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่แข็งแรงนะตอนนี้นี่ถ้าใครที่มีโรคแทรกซ้อนใครที่ภูมิที่ไม่แข็งแรงเนี่ยนะคะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากเลยเรามาดูวิธีในการป้องกันนะคะวิธีในการป้องกันตัวเองจากไอ้เชื้อไวรัสตัวนี้ก็คือเราต้องออกกำลังกายนะคะสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองโดยการออกกำลังกายนะคะเวลาที่จะทานอาหารจะต้องมีอะไรคะลูกมีช้อนกลางใช่ไหมคะมีช้อนกลางนะคะแล้วก็นอนหลับให้พักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะผมว่าช้อนกลางไม่ช่วยนะครับช้อนกลางไม่ช่วยเลยเหรอใช่ช้อนกลางก็ช้อนกลางมันก็จับใช้มือจับแล้วมันก็โดนมือกันอยู่ดีครับเชื้อโรคมันก็ติดตรงช้อนนะครับอ๋อแต่เราก็ยังล้างมือตลอดนี้มันก็ไม่ได้สัมผัสโดยการเข้าไปในปากเราตลอดไงมันก็ยังดีกว่าที่เราก็ไม่ได้ล้างมือทุกวินาทีอะครูอ้าวมันก็ยังดีกว่าที่เราจะใช้ปากต่อปากไม่ล่ะล้างมือทุกวินาทีอ่ะ
มันล้างมือให้สะอาดนะคะณช่วงนี้เราก็อยู่ในบ้านก่อนอย่าเพิ่งออกไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าถ้าออกไปที่ไหนเราก็ต้องสวมแมสตลอดเวลานะคะปิดปากเวลาที่เราจะไอหรือว่าจะจามเวลาที่เราจะไอหรือว่าจามเนี่ยเราจะต้องใช้ล้างมือตรงนี้เราไม่ต้องแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้มือแบบเนี้ยเราอาจจะไปหยิบจับอย่างอื่นต่อหรือว่าเอาไปจับหน้าจับตาเราเนี้ยมันก็สามารถที่จะติดได้เร็วนะคะล้างมือให้ถูกวิธีถูกขั้นตอนนะคะล้างให้มันสะอาดไม่ใช่ล้างแค่1 2 3แล้วก็เสร็จเลยนะคะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะเวลาที่เราออกไปข้างนอกนะคะเรามาดูนะคะไวรัสโคโรนาเนี่ยมันสามารถแพร่กระจายได้โดยการเขาเรียกอะไรอะเวลาที่เราไอหรือว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยเนี่ยหรือว่าเวลาที่เราสูดดมเข้าไปเนี่ยไอฝุ่นละอองตรงเนี้ยหรือว่าฝุ่นละอองน้ำลายหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะเข้าไปสู่ในร่างกายของเราได้ง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปสัมผัสอะไรมาหรือว่าไปข้างนอกเราก็ต้องสวมแมสเวลาที่ปิดแมสก็ต้องปิดให้มันมิดชิดนะคะไม่ใช่ว่าปิดตรงใต้ปากนะหลายคนก็ต้องเห็นนะใส่แมสค่ะแต่ว่าใส่อยู่แค่นี้มีประโยชน์ไหมคะลูกใส่แค่นี้หรือบางคนนะเขาบอกว่าให้ใส่แมสก่อนออกนอกบ้านถ้าไม่งั้นชาวบ้านนะแถวนี้นะเขาบอกว่าถ้าไม่ใส่แมสออกนอกบ้านจะโดนจับคุณต้องเห็นนะขี่ไปตลาดนะใส่อยู่ใต้คางก็มีหรือบางทีใส่อยู่แค่ตรงนี้ก็มีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใส่ให้มันปิดให้มิดชิดนะคะนี่วิธีขั้นตอนในการล้างมือนะคะล้างฉีดสเปรย์นะคะล้างด้วยเจลนะคะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดถูตามซอกตามไม้ตามมือของเรานะคะเรามาดูอาการของโควิดนะคะมันจะมีลักษณะคล้ายกับไข้หวัดไอแห้งๆเจ็บคอน้ำมูกไหลนะคะจามมีไข้สูงนะคะหายใจแล้วก็เหนื่อยหอบนะคะรู้สึกว่ามีอาการท้องเสียระยะเวลาในการฟักตัวของมันจะอยู่ในประมาณ 2-14 วันนะคะถ้าเกิดว่าอาการรุนแรงเลยนะคะก็คือจะมีไข้สูงนะคะปอดอักเสบถึงขั้นกับบางทีไตวายหรือเสียชีวิตเลยก็ได้นะคะการติดต่อของโควิดนะคะก็สามารถแพร่กระจายหรือว่าแพร่ระบาดไปถึงคนสู่คนนะคะหรือว่าสัมผัสกับสารคัดหลั่งพวกนี้นะคะอย่างเช่นพวกหูตาจมูกปากนะคะเราไปสัมผัสตรงนั้นก็สามารถที่จะทำให้เราติดเชื้อได้นะคะกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดเลยนะคะก็ผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีนะคะหรือว่าเด็กที่มีอายุน้อยกว่า2ปีนะคะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังนะคะพวกนี้จะอันตรายหน่อยนะคะอย่างเช่นพวกโรคหัวใจโรคปอดโรคไตโรคเบาหวานโรคตับพวกนี้นะคะหรือว่าโรคภูมิแพ้นะคะบกพร่องมันจะทำให้เชื้อพวกนี้เนี่ยทำร้ายร่างกายของเราได้เร็วมากนะคะกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดเลยนะคะถึงกับขั้นอาจจะเสียชีวิตได้นะคะเรามาดูวิธี8วิธีในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดนะคะอันแรกเลยก็คือสวมหน้ากากอนามัยนะคะล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่นะคะอย่างน้อย30วินาทีนะคะ2พักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่างน้อยการพักผ่อนของเราเนี่ยก็คือ8ถึง9ชั่วโมงต่อวันนะคะไม่ควรต่ำกว่านี้นะคะ3นะคะทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะคะซีทานอาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะพวกผักผลไม้พวกนี้นะคะ5หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่แออัดนะคะในสถานที่ที่มันมีเชื้อตรงนั้นเยอะเกินเราก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงเข้าไปนะคะ6นะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะ7ลดความเครียด8นะคะปรึกษาแพทย์นะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญการตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้มีการบำรุงร่างกายหาวิธีในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะ
ควิดวันนี้เราก็จบไปอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อที่จะไม่ให้นักเรียนง่วงนอนนะคะเราก็มีงานให้ทำที่เราค้างไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะจำได้ไหมเอ่ยวันนี้เราทำแค่หน้าเดียวพอวันนี้ครูเต้าจะพาทำแค่หน้าเดียวพอสัญญานะคะคุณครูค่ะหน้าเดียวพอเลยนะคะนักเรียนเอาหนึ่งไม่เยอะไม่เยอะค่ะเพราะว่าครูต้องไม่อยากให้นักเรียนมีงานค้างเยอะนักเรียนเปิดหนังสือที่ไปหน้า204นะคะ204เครื่องนี้ไม่มีเกมให้นักเรียนเล่นอุตส่าห์ว่าเตรียมเกมปริศนาคำทายไว้ให้เล่นตอนนี้นะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้า204นะคะใครที่เปิดแล้วดูในข้อที่3ใหญ่นะคะในข้อที่3ใหญ่เขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกตัวอักษรหน้าข้อความนะคะที่กำหนดให้นะคะเอาไปใส่ลงในช่องว่างนะคะในช่องที่เป็นโรคไข้หวัดนกแล้วก็โรคไข้เลือดออกนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยก็ได้นะคะก็ไก่เชื้อไวรัสจากยุงลายเชื้อไวรัสจากยุงลายนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นข้อไหนดีคะเลือดไข้ออกสิครับไข้เลือดออกเอากอไก่ลงไปใส่ในช่องไข้เลือดออกเลยนะคะต่อไป ขอไข่ไม่สัมผัสสัตว์ปีกที่เป็นโรคนักเรียนคิดว่าน่าจะอยู่ในไหนนกไข้หวัดนกไข้หวัดนกนะคะใส่ก็มีคำว่าสัตว์ปีกต่อไปคอควายนะคะรับประทานเนื้อสัตว์ปีกที่สุกคิดว่าข้อไหนเอ่ยไข้หวัดนกเหมือนกันค่ะไข้หวัดนกเหมือนกันค่ะต่อไปงองูเชื้อไวรัสจากสัตว์ปีกนกไข้หวัดไข้หวัดนกเช่นกันนะคะใครไม่ทันบอกคุณเต้าได้นะคะต่อไปจอจานปิดฝาภาชนะที่มีน้ำขังนะคะให้มิดชิดข้อนี้เอาไปใส่ในไหนเอ่ยเลือดออกเลือดออกครับไข้ออกนะคะและข้อสุดท้ายช้อชิงนะคะมีจุดแดงตามลำตัวใส่ในไหนเอ่ยไข้เลือดออกเก่งมากเลยค่ะอะไรที่เลือดไข้ออกนี่เดี๋ยวเรามาสรุปตอนนี้ไข้หวัดนกมีอะไรบ้างคะขอไข่ไข่ข้อควายมางองูนะคะไข้เลือดออกมีอะไรกอไก่จอจานอิ่งครับจอจานชอชิงนะคะใครไม่ทันเลยมีไหมต่อไปนะคะข้อที่4ใหญ่เขาให้นักเรียนเนี่ยระบายสีลงนะคะถ้านักเรียนไม่มีสีตอนนี้สามารถใช้เป็นขีดถูกแทนก็ได้โอเคครับผมลงในข้อความที่กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกนะคะไข้เลือดออกนะคะลูกอันแรกเลยเริ่มจากสตาร์ทเกิดจากเชื้อไวรัสใช่ไหมคะไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสไหมเอ่ยเนาะใช่ครับใช่ข้อนี้ระบายสีลงไปนะคะต่อไปนะคะติดต่อระหว่างคนสู่คนข้อนี้ใช่ไหมคะไม่ไข้เลือดออกติดต่อจากอะไรคะลูกมีอะไรเป็นยุงครับยุงกัดยุงเพราะฉะนั้นข้อนี้ระบายไหมคะไม่ครับไม่ต้องระบายไม่ระบายนะคะต่อไปพาหะนำโรคคือสัตว์ฟันแทะหมายความว่าไงครูคนนี้ใช่ครับสัตว์ฟันแทะอาจจะเอาเป็นสัตว์ที่ใช้ฟันแทะหรือเปล่าปากอะไรที่ชอบใช้ฟันแทะหนูยุงมันเป็นปากไม่ใช่หรอครับปากเล็มเล็มเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกไหมเอ่ยไม่น่าถูกไม่ถูกนะคะข้อนี้ไม่ต้องระบายนะคะต่อไประบาดมากในช่วงฤดูฝนใช่ครับครับใช่ไหมครับแน่นอนแน่นอนข้อนี้ระบายสีลงไปนะคะเนี่ยเดือนนี้เดือนกันยาเดือนฝนตกพอดีช่วงนี้ยิ่งฤดูฝนใช่ไหมคะน้ำเยอะช่วงนี้ยุงเริ่มออกแล้วนะคะนักเรียนก็ระวังตัวเองด้วยนะคะต่อไปสวดมนต์ไล่ฝนก็ด้วยสวดมนต์ไล่ยุงเหรอคะลูก
ไล่ฝนไม่ได้ไล่ยุงไล่ได้มาไล่ให้บ้านคุณเต้าหน่อยโอเคไหมบทไหนเอ่ยต่อไปนะคะไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตหมายไม่มีทางครับถูกไหมคะไม่มีทางนะคะข้อนี้ไม่ถูกมันต้องเป็นอันตรายข้อต่อไปมียุงลายเป็นพาหะนำโรคข้อนี้ถูกครับใช่ไหมคะถูกครับระบายสีไปเลยข้อนี้มันต้องมีลายข้อต่อไปเกิดขึ้นกับวัยเด็กเท่านั้นใช่ไหมไม่ครับเกิดได้กับช่วงทุกวัยครับทุกวัยเลยใช่ไหมคะข้อนี้ไม่ต้องระบายนะคะต่อไปไม่พบการระบาดในประเทศไทยโอ้ประเทศไทยไม่มีใครเป็นโรคไข้เลือดออกเลยใช่ไหมคะไม่ครับอ๋อบอไม่ใช่ครับมันต้องเป็นข้อนี้ไม่ต้องระบายนะคะและสุดท้ายมีจุดแดงตามตัวครับผมไม่ถูกต้องครับลักษณะอาการของไข้เลือดออกก็คือนอกจากจะมีไข้แล้วบางคนยังมีลักษณะแดงตามเนื้อตามตัวด้วยมีตุ่มแดงๆมีผื่นแดงๆด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ระบายสีนะคะใครไม่ทันบ้างเอ่ยทันหมดครับทันหมดใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะได้เจอกันอีกครั้งนึงก่อนสอบนะคะก่อนสอบเดี๋ยวเราจะมาทำหน้า205และ206นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณเจ้าจะอาจจะมีเกมมาให้พวกเราเล่นพอดีเตรียมไว้กับอีกเครื่องเก่าแต่เผอิญว่าเครื่องเก่าใช้ไม่ได้แล้วนะคะเสียแฟนได้ก็ต้องมีย้ายที่ปกไหมมันเสียต่อล้างเครื่องมันเสียต่อไวรัสมากเลยนะคะวนน้ำรูปๆเครื่องดูว่าจะติดหรือไม่เอาไปล้างใช่ไหมฟอกสบู่ยาสีฟันขัดแน่นอนเดี๋ยวคลอดไปแล้วด้วยนะเดี๋ยวบ้านรูปนะคะคุณต้องขออนุญาตออกก่อนเวลานะคะเพราะว่าวันนี้มันดูไปเร็วมากโอเคไม่ได้ครับให้ใครบอกทำความเคารพดีนั่งเล่นทั้งหมดทั้งหมดแล้วคุณเดี๋ยวทั้งหมดทั้งหมดกันเลยใครเดี๋ยวคุณเต้าลืมอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงเอาคนที่คุณครูเต้าเลือกทางความครบสิครับเดี๋ยวอีกเรื่องนึงคือในสัปดาห์ที่แล้วที่เราสอบเก็บคะแนนไปนะคะมีบางคนที่ยังไม่ได้ทำนะคะคุณเต้าเช็คชื่อไว้แล้วแต่เดี๋ยวคุณเต้าจะส่งรายชื่อเข้าไปในที่ไลน์กลุ่มห้องอีกทีนะคะใครที่ยังไม่ได้ทำหรือถ้าทำแล้วคุณเต้าอาจจะเช็คพลาดคุณเต้าขออนุญาตให้นักเรียนเนี่ยทำให้อีกครั้งนึงนะคะก่อนที่คุณเต้าจะลงคะแนนในระบบแล้วนะคะตอนนี้เราเริ่มมีคะแนนลงในระบบแล้วนะคะแล้วก่อนคุณเต้าหมายความว่าให้ทำอีกรอบใช่ไหมสำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อบางทีคุณเต้าอาจจะตรวจผิดพลาดหรือว่าบางทีคุณเต้าอาจจะข้ามชื่อบางทีคุณเต้าตรวจไม่ละเอียดอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันมีหลายห้องอ่ะคุณเต้าก็ลายตานะคะมันมีป.4 ด้วยป.5 ด้วยป.6 ด้วยมันอาจจะทำให้คุณเต้าพลาดไปได้ถ้าเกิดว่าใครที่มีรายชื่อสามารถทำใหม่ได้อีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวคุณเต้าจะส่งรายชื่อไปที่ไลน์กลุ่มห้องอีกครั้งนึงวันนี้นักเรียนมีการบ้านเยอะไหมคะคำว่าเยอะก็ไม่รู้นะไม่รู้ครับไม่นับไม่ได้นับแสดงว่าสามารถรับของคุณเต้าเพิ่มได้อีกใช่ไหมไม่ครับไม่เฮียเข้ามาเร็วเลยนะคะเฮียเข้ามาเร็วมากเลยเรื่องการบ้านเกรงใจครับเกรงใจครับเกรงใจแต่คุณเต้าก็เกรงใจนักเรียนเหมือนกันเกรงใจจนใจจะแข็งเลยนี่แต่เกรด4เราจะเอาไหมนะใจสลายเกรด4เรายังรออยู่นะอยากได้เกรด5ครับแน่นอนอยากได้เกรด5ผมอยากได้เกรด8น่ารักมากเลยนะคนที่ทำข้อสอบอยากได้เกรด 7.1 คนที่ทำข้อสอบของครูเต้ามาตั้งแต่ชุด1ชุด2ชุด3มาเชื่อไหมว่ายังไม่มีใครสอบตกสักคนเลยเย้ดีจังเลยมีแต่9เต็ม10 8เต็ม10 7เต็ม10เนี้ยยังไม่มีใครต่ำกว่า5เลยสุดยอดมากก็มันเก่งก็คนมันเก่งอ่ะนะนอนๆโทษทีโอ้คนเก่งเกินไปเก่งเกินไปทั้งนั้นปลายภาคนี้ครูพักเถอะการบ้านพักเถอะไม่เอาครับไม่เอาครับครูเจ้าขอโทษครับปลายภาคการบ้านไม่เอาเลยโอเคนะคะให้ใครอ่ะให้สุภชัยเมื่อกี้สุภโชคใช่ไหมรอบนี้ขอเป็นสุภชัยแล้วกันสุภชัยบอกทำความเคารพค่ะ
อยู่ไม่เอ่ยฮัลโหลนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครูขอบคุณครับคุณครูแต้วคุณครูเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาร่วมกันใหม่นะคะ